หลวงพ่อจรัญใช้หนี้กรรมที่เคยฆ่าไก่กรรมฐานนี้ละเอียดอ่อนมากถ้าคนมีโรคนะอาจช่วยให้ทุเลาเบาบางหรืออาจจะหายก็ได้อาตมาขอเจริญพรด้วยใจจริงอาตมาเคยเป็นโรคลำไส้ไปโรงพยาบาลสิริราชหมอบอกว่าพรุ่งนี้ผ่าตัดเขาบอกว่าไส้เน่าต้องตายแน่หมอเขาปรึกษากันที่หน้าห้องแต่อาตมาก็ได้ยินนี่เราจะตายเสียแล้วหรือถ้าเราจะตายนะกลับไปตายที่วัดเสียดีกว่าตอนนั้นอาตมานั่งกรรมฐานยังไม่เข้าขั้นเรียกว่ายังไม่หนักแน่นเหมือนตอนนี้เอถ้าเรามาตายญาติโยมก็จะไม่ได้เห็นหน้าเราแล้วได้ยินหมอเขาบอกประมาณ9โมงเช้าเราจะต้องผ่าตัดเอาล่ะเราจะหนีออกจากโรงพยาบาลเราจะกลับไปตายที่วัดตอนเช้าวันนั้นอาตมาตั้งสติให้ดีพอหมอและพยาบาลเผลอเราก็เดินไปเดินมาเขาก็คงจะลืมไปแล้วอาตมาก็เลยขึ้นรถตุ๊กๆเพื่อไปโรงเรือกลับวัดแล้วก็กลับมานอนปวดที่วัดอัมพวันปวดแสนจะปวดเลยโยมเอ๋ยมีโรคลำไส้นะไหนจะโรคกระเพาะอีกที่เราปวดทรมานอยู่นี่เพราะเราเคยฆ่าสัตว์ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกรู้สึกทรมานอย่างที่สุดในสมัยนั้นอาตมาเพิ่งมาอยู่ที่วัดอัมพวันใหม่ๆผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาเยี่ยมท่านบอกกับอาตมาไหนๆจะตายแล้วผมจะทำยาถวายท่านเรียกว่ายาเทวดาครับผู้พิพากษาท่านนี้ท่านเป็นมหาปริญญาเก่าได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาบ้างท่านเป็นลูกศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมจารีองค์นี้อยู่ที่วัดมหาธาตุท่านผู้พิพากษาชื่อนายเทียบนองบุญนาคเรียนธรรม6ประโยคเป็นหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรีแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วตายไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ยาเทวดานี้ใครอยากจำก็จำไปนะท่านไปซื้อหม้อดินเอาเกลือมา3กรัมให้อัตมาจับเกลือกลั้นหายใจหยิบ3จับแล้วเทใส่หม้อท่านสอนให้ท่องพุทธังปัจจขามิ1กรัมธัมมังปัจจขามิก็หยิบอีก1กรัมสังฆังปัจจขามิอีก1กรัมแล้วท่านก็บอกว่าผสมเกลือกับไข่ขาวไข่ไก่5ฟองไข่แดงไม่เอานะท่านสตุเกลือเรียบร้อยจนละเอียดแล้วก็เอาไข่ขาวใส่คนให้เข้ากันพร้อมกับท่องคาถาพุทธังปัจจขามิธัมมังปัจจขามิสังฆังปัจจขามิทำเพียงเท่านี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็นำมาให้อัตมาฉันเพียง1ช้อนข้าวเท่านั้นเป็นเกลือป่นสตุแก้โรคไส้เน่าพอเอาใส่ปากอัตมาเท่านั้นท่านหัวหน้าศาลก็รีบหนีขึ้นรถรีบกลับบ้านเลยนะพอฉันไปได้สักพักโหโยมเอ๋ยอัตมาดิ้นอยู่ในโบสถ์สลบไป3ชั่วโมงพอฟื้นขึ้นมาได้อาศัยจิตเข้มแข็งจากกรรมฐานอาตมารู้สึกโล่งใจเริ่มฉันน้ำได้บ้างพอเช้าวันรุ่งขึ้นผู้พิพากษามาฟังข่าวเขาบอกกับอาตมาที่ผมรีบหนีขึ้นรถไปนั้นเพราะกลัวหม้อจะปลิวมาโดนผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมาก็หายจากโรคนี้จนถึงวันนี้หลังจากนั้นไม่นานนักหมอจากสิริราชก็มีจดหมายเข้ามาหาที่วัดถามว่าพระองค์นี้ชื่อนี้ตอนนี้มรณภาพไปหรือยังอาตมาจึงตอบไปหายดีแล้วอาตมาหายด้วยยาเทวดาพอเท่านั้นแหละหมอสิริราชมาหาอาตมาถึงวัดมาขอจดยาไปพอดีแม่ยายของหมอก็เป็นเสียด้วยแม่ยายของหมอก็หายอีกหนึ่งคน
ถ้าใครมีกุศลก็จำไปนะนี่อาตมานึกได้จึงพูดให้โยมฟังหลังจากนั้นอาตมาก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลอาตมาจึงรู้กฎแห่งกรรมรู้ว่าเป็นกรรมจากครั้งอดีตเมื่อสมัยอาตมายังเป็นเด็กกรรมฐานบอกที่ข้าพเจ้าลำไส้เน่าเป็นเพราะเหตุอันใดหรือนิมิตบอกสติบอกจำได้ไหมตอนอยู่ป.4ท่านไปฆ่าไก่ไก่ยังไม่ตายนะท่านแหวะท้องเอาไส้มันออกมาแล้วก็ตัดไส้มันไก่มันวิ่งหนีหัวซุกหัวซนแล้วมันก็ตายในที่สุดนี่ท่านจำได้ไหมพอนึกได้เท่านั้นอาตมาก็น้ำตาไหลต่อไปนี้นะอาตมาจะไม่ฉันแกงไก่จะไม่ฉันไก่อีกต่อไปแล้วโยมนั่งกรรมฐานให้ดีเถอะจะได้รู้ว่ามันเป็นกรรมอะไรถ้าท่านไม่ใช้ในชาตินี้วิบากกรรมก็จะส่งผลในชาติหน้าถ้าเราเคร่งกรรมฐานอาจจะทุเลาเบาบางไปได้บ้างยาเทวดารักษาโรคไส้เน่าเจ้าของเรื่องพระภาวนาวิสุทธิคุณหลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่5เสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม